จะสบายดีเอาหลังจากที่ว่ามีห้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล่วงหลายในการที่กักตุนน้ำมันหรือว่าในการที่ขายน้ำมันที่มีราคาค่อนข้างว่าสูงเกินกำหนดล่าสุดก็เฮ็ดให้มีการเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นเรื่องนี้ท่านผู้ชมซึ่งประชาชนให้ความสนใจอย่างกวงขวงในการที่ผู้ขายน้ำมันบางจุดบางบอนได้เอารัดเอาเปรียบลูกค้าเกิดความเป็นจริงทั้งที่ว่าทั้งการเพิ่นก็ได้แจ้งราคาออกมาแบบนึงแต่ผู้ขายเองก็ช่วยโอกาสในการที่วิกฤตน้ำมันแบบนี้ขึ้นราคาเพื่อว่าให้ตนเองนี่ได้กำไรอย่างงอกงามที่ว่าเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าเป็นลูกค้ามีการเสียผลประโยชน์โดยเฉพาะแม่นลูกค้าผู้ที่ว่าบ่มีเงินบ่มีค่าแม่นท่านผู้ชมฟังง่ายๆก็คือลูกค้าผู้ที่หาเช้ากินค่ำผู้ที่ว่าขัดจบมีรายรับรายจ่ายรายรับหน่อยรายจ่ายผลายแต่เวลาที่ว่ามาใส่แบบนี้ก็ถือว่าบ่ต่างหยังกับโกงคนบ่มีคันโกงคนบ่มีแล้วมันก็เป็นลักษณะแบบว่าเฮ็ดให้สังคมบ่พอใจเจ้าสิ่งที่จะเว้านี่แม่นว่าเป็นบางจุดบางบอนแล้วก็แน่นอนในการที่ว่าเกิดขึ้นแล้วในครั้งต่อไปก็หวังว่าคงจะบ่เกิดขึ้นอีกเจ้าท่านผู้ชมลังข่าวนี้ท่านผู้ชมเพิ่นเปิดเผยฮู้ว่าอยู่ที่เมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือเฮ็ดแท้ทำจริงเด้อทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้มีการร่วมกวดสอบสถานที่ขายน้ำมันถือว่าก็ได้ไปคนไปเจอไปเห็นบางปั๊มน้ำมันเช่นว่าคือปั๊มน้ำมันนี่เพิ่นก็เลยมีการสั่งปิดปั๊มน้ำมันที่ว่าขายเกินราคาโดยการให้ข้อมูลในวันที่24พฤษภาคม2022จากหองการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือเพิ่นก็ได้ร่วมกวดกล้าบรรดาปั๊มน้ำมันที่ขายเกินราคาพร้อมทั้งปรับไม้และสั่งให้หยุดขายสัวข้าวทั้งเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็เปิดเผยว่าได้ลงกวดกาและรับแจ้งจากผู้บริโภคว่ายังมีปั๊มน้ำมันบางจำนวนหนึ่งที่ราคาน้ำมันเกินราคาภายหลังที่ลงไปกวดสอบก็ได้พบเห็นการกระทำผิดแท้ฉะนั้นทั้งเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งบทบันทึกกับบรรดาปั๊มน้ำมันเสื่อมไฟที่ขายเกินราคากลัวการแจ้งการพร้อมกันนั้นก็ได้มีการให้ยุติในการขายเป็นการสัวข้าวแล้วหลังจากนั้นเพิ่นเองก็ได้มีการใส่ระเบียบในการปรับไม้ปั๊มละหารันกีบในครั้งต่อไปแม่นว่าจะเฮ็ดให้หนักกว่านี้สําหรับปั๊มน้ํามันที่อยู่แขวงอัตปือก็ถือว่าก็มีหลายปั๊มท่านผู้ชมบ่แม่นแต่ปั๊มเดียวแต่เพิ่นรายงานอยู่นี่ถือว่าเห็นมีแต่ปั๊มเดียวฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นบทเรียนอีกอันนึงสําหรับผู้ที่ประกอบการในการขายน้ํามันที่บ่ถูกต้องเพราะว่าขายน้ำมันนั้นถูกต้องแต่ว่าการขายเกินราคานี่มันเป็นสิ่งที่หับยากในสังคมในปัจจุบันนี้ย้อนหยังย้อนว่าข้าวยากหมากแพงเงินคำหายากแล้วแต่ว่าผู้ซวยโอกาสในการที่จะเอาราคาเพิ่มราคาขึ้นสูงเกินความเป็นจริงของการแจ้งการจังซี่เพิ่นก็หับบ่ได้อย่าลืมว่านี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศลาวว่าแต่ประเทศลาวประเทศใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ว่ามีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าทันสมัยโดยเฉพาะแม่นประเภทพวกโทรศัพท์นี่นะแม่นว่านี้สายตาบ่ม่มถ้าหากว่าเฮ็ดผิดมันก็สิยากยังก็เพียงแต่จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายถ้าหากเห็นว่าราคามันเกินความเป็นจริงบวกกับตัวการแจ้งการก็สามารถที่เหี่ยงห้องได้ก็คือกันจะมาเบิ่งอีกจุดนึงท่านผู้ชมสำหรับเจ้าหน้าที่อีกอยู่จุดนึงเพิ่นก็ได้ร่วมกวดกาผู้ประกอบการน้ำมันที่ว่าได้ขายใส่กระตุกโดยบ่ได้รับอนุญาตอยู่ในเมืองพุ่นโฮ่งแขวงเวียงจันทน์จะเฮาก็มาเบิ่งอยู่ที่ทั้งเขตภาคเหนือของประเทศลาวเฮาต่อจากนครเวียงจันทน์ไปบ่พ้นไทยกิโลเมตรก็เมนฮอดแขวงเวียงจันทน์เมืองพุ่นโฮ่งก็เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ตามเส้นทาง13เนื้อถ้าหากเข้าไปจากเส้นทางนครเวียงจันทน์เมืองนาไส้ทองมุ่งหน้าก็จะไปทางถนน13เนื้อก็จะฮอดพุ่นโฮ่งจังซี่แล้วเฮาก็จะเห็นเมืองพุ่นโฮ่งอยู่จุดเขตนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆท่านผู้ชมแต่นอกจากนั้นก็ยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างว่าดีในระยะที่ผ่านมาแต่ว่าการค้าขายนี่ในปัจจุบันนี้ก็เฮาฮู้นำกันบ่ว่าอยู่ไสก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการเฮ็ดบ่ถูกต้องก็ต้องได้มีการปรับไม้ใส่ระเบียบประมาณนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปกวดกายผู้ประกอบการขายน้ำมันใส่กระตุก
ที่บ่ได้รับอนุญาตอยู่ที่เมืองพุ่นโฮ่งแขวงเวียงจันทน์โดยในวันที่23พฤษภาคม2022ของการอุตสาหกรรมการค้าเมืองพุ่นโฮ่งนำโดยท่านจำปาทองแก้ววิจิตรกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าหองการอุตสาหกรรมการค้าเมืองโดยสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นเองก็ได้ลงไปติดตามกวดกาและก็ไปศึกษาอบรมผู้ประกอบการค้าน้ำมันไซตุกที่จำหน่ายอยู่แคมทางที่บ่ได้รับอนุญาตซึ่งในการลงเคลื่อนไหวในการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ซึ่งภาคส่วนเกี่ยวข้องเองเพิ่นก็ได้มีการสกัดกั้นความบ่เป็นระเบียบในการขายน้ำมันไซกระตุกยังยายตามข้างทางที่บ่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งเป็นการปกป้องความอันตรายของการจำหน่ายน้ำมันที่ซาซ่ายซึ่งในการลงกวดกาครั้งนี้พบเห็นผู้กระทำผิดมี8กรณีรวมมี8จุดที่พบเห็นการละเมิดต่อระเบียบการคุ้มครองซึ่งแต่ละจุดภาคส่วนเกี่ยวของก็ได้ศึกษาอบรมและเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนบ่ให้จำหน่ายน้ำมันการจำหน่ายดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่บ่ดีและก็บ่สอดคล้องตามระเบียบการคุ้มครองที่วางออกเจ้าตามเห็นสภาพก็เป็นจริงนี่ก็แม่นคือเฮาเห็นในภาพแล้วผู้ส้มก็ถือว่าเขาเจ้าเฮ็ดเป็นตุ๊กเป็นหยังไปคล้ายๆคือแบบว่าเป็นตุ๊กน้ำดื่มนี่ก็ว่างแล้วแต่ขนาดของตุ๊กมีตุ๊กน้ำดื่มกาหัวเสือตุ๊กใหญ่ก็มีตุ๊กน้อยอย่างต่างๆก็ถือว่าเห็นใดก็บ่ต่างหยังกับเฮาขายโอเลี้ยงจังได๋แหละเป็นไผเคยกินโอเลี้ยงข้าวตะกี้โอเลี้ยงแม่นกาแฟดำที่ว่าเฮ็ดขายใส่ถุงแล้วก็แล่นขายอยู่ตามรถโดยสารระวางแขวงนี่ล่ะตัทบส้มระวางเมืองที่เฮาเคยกินมาก่อนอันนี้ก็คือกันอันนี้ถือว่าอันนี้แม่นน้ำมันแต่ว่าเป็นน้ำมันที่ว่าเฮ็ดใส่ตุ๊กแล้วก็หอยขายคือเห็นผู้ในรูปภาพนี่มันก็เห็นได้ถึงความบ่จบบ่งามนี่ล่ะตัทบส้มและอีกอย่างนึงมันก็ผิดระเบียบการของเพิ่นเจ้าถือว่าผู้ที่ขายแบบนี้ทั้งแอดมินเองที่เว้าแบบนี้ก็บ่ได้หมายความว่าเขาข้างผู้ใดแต่ว่าเฮากลับมาเบิ่งความเป็นจริงในยามที่มันน้ำมันค่อนข้างว่าหายากราคากระแพงแบบนี้เราควรเอาใจใส่ร่วมกันก็เห็นแต่ก็เข้าใจว่ามันก็เป็นการประกอบการในการหาเงินหาคำเขาในครอบครัวแต่หากว่ามันบ่ถูกต้องตามหลักการตามที่เพิ่นเฮ็ดฟังไว้มันก็ต้องได้มันก็ผิดอันนั้นเนาะประมาณนั้นท่านผู้ชมต่อมานี้มาเบิ่งต่อกันที่ทางแขวงหลวงพะบางมานี่อยู่ที่ทางแขวงพะบางเองเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการอย่างเป็นทางการนะเด้อฟังให้ดีท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดที่ว่าประกอบการทางด้านการขายน้ำมันนี่เพิ่นก็จะเฮ็ดแท้ได้นี่ก็คือตามระเบียบการเพิ่นแจ้งการออกมาแม่นว่าห้ามบ่ให้น้ำมันใส่กระตุกแล้วก็หอยขายตามแคมทางหรือว่าวางขายตามแคมทางเพราะว่าผิดระเบียบการนอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยต่างๆฉะนั้นเพิ่นจึงแจ้งการออกมาถ้าหากว่าพบเห็นเพิ่นก็จะมีการยึดและก็มีการปรับไม้ตามระเบียบการนอกจากนั้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันก็เช่นเดียวกันแต่หากว่าเห็นปั๊มใดที่ว่าขายเกินราคาเกินความเป็นจริงเกินราคาที่แจ้งการระบุไว้แม้ว่าเพิ่นก็จะมีการกล่าวเตือนปรับไหมและสั่งโจ๊ะให้หยุดชั่วคราวในการให้บริการในการขายฉะนั้นเพิ่นจึงเฮ็ดแจ้งการสบับล่าสุดนี้ซึ่งรายละเอียดของการแจ้งการเพิ่นระบุว่าถึงกฎระเบียบเพื่อเฮ็ดให้เรียกแก้คุ้มครองสินค้าราคาโดยเฉพาะสินค้าที่รัฐควบคุมให้มีความสงบพร้อมทั้งรับประกันทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสังคมแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงพะบางขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังท่านหัวหน้าหองการอค.เมืองนครและหัวหน้าหน่วยธุรกิจปั๊มน้ำมันเสือไฟรวมถึงพ่อแม่ประชาชนภายในแขวงหลวงพะบางดังนี้ให้หองการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองนครติดตามกวดกาการจำหน่ายน้ำมันเสือไฟที่บ่ถูกต้องตามระเบียบโดยเฉพาะแมนการนำเอาน้ำมันเสือไฟไฮไซตุกน้ำดื่มมานั่งขายตามแคมทางซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย 2. ห้ามพ่อค้าเช่าขายพ่อแม่ประชาชนเอาตุกน้ำดื่มไปซื้อน้ำมันจากปั๊มน้ำมันแล้วมาจำหน่ายตามแคมทางอย่างเด็ดขาดถ้าหากเจ้าหน้าที่กวดกาพบเห็นแมนจะมีการยึดไว้แล้วก็จะมีการปรับไม้ตามระเบียบการแล้วท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นข่าวๆที่นำมาฝากมาเตือนถือว่าทั้งเจ้าหน้าที่เถเพิ่นก็เฮ็ดแท้ๆนี่แหละถ้าหากว่ามันเป็นภัยที่ว่ามีการประกอบการขายน้ำมันแ
ที่เกินราคาแจ้งการหรือว่าขายไฮเซตุกหรือนางขายต่างๆนี่ก็ถือว่าผิดระเบียบเด้อฉะนั้นแม่นว่าถ้าว่าได้รับคู่แล้วก็อย่าเสียเหตุซะเพราะว่าเพิ่นจะยึดของเฮาไปล่าๆนี่แหละแน่นอนแค่นั้นยังสิมีการปรับใหม่เติมเพิ่นบ่เฮ็ดเฮาก็บ่เฮ็ดมันเป็นระเบียบของเพิ่นเนาะท่านผู้ชมข้าพเจ้าก็เห็นอกเห็นใจผู้ที่ขาขายอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะแบบว่าการหาเงินเข้าครอบครัวแต่ว่าการหาเงินก็มีหลายรูปแบบท่านผู้ชมถ้าหาเฮาหาเงินในลักษณะแบบว่าเอาเปรียบสังคมโพดอันนี้มันก็บ่ถือบ่ต้องข้าพเจ้าเองก็บ่เห็นดีนําเด้อเจ้าขอบคุณใจหลายๆสําหรับการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยมีข่าวคราวดีๆจะนํามาฝากมาตอนและมีโอกาสก็จะพาท่านผู้ชมไปท่องไปเที่ยวไปเบิ่งกิจการไปเบิ่งโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านเมืองของเฮาและนอกจากนั้นมีแผนเดินทางไปต่างประเทศก็จะนําเอาบรรยากาศอยู่ต่างประเทศมาฝากมาตอนเช่นเดียวกันสําหรับท่านใดที่ยังบ่ทันได้กด Subscribe ให้ช่องของกินหน่อย Channelรบกวน Subscribe ให้แน่เด้อเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับรู้ข่าวใหม่ๆอย่างทันการขอบใจหลายสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กินหน่อย Channel